โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox แบบ One Piece Prime นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิลของผลไฟนะครับผมแล้วก็จะมาพาชี้จุดขายฮาคินะครับผมว่ามันขายอยู่ตรงไหนนะโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกม Roblox เปิดให้บริการฟาร์มแบบ Blockfoot Lagoon Bokuno และ Mad Cityเรทการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาวาบัคร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอินดิทไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟลุตเจลเบกแมสซิตี้ดันเจี้ยนควีกโบคุโนโรกูนและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอินดิทไมช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FD Zeta Shop ร้านเติมโลบัคเรท6ระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ Free Fire ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบัคเรท6และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการรับกดเกมพาสและผลพิเศษในแบบบัฟฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน Maru Shop ร้านเติมโลบัคเรท 7-9 เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวดเร็วทันใจต้อง Maru Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดซื้อฮาคิก่อนเลยนะครับผมก็สําหรับจุดซื้อฮาคินะก็สามารถซื้อได้ที่เกาะลิงนะครับผมก็เกาะลิงจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวเซนสปอนมันจะเป็นลิงเนาะก็มันจะห่างจากเกาะแรกฮะตรงนู้นมันคือเกาะแรกใช่ไหมก็เกาะตรงนู้นนะครับเลเวล20นะครับเกาะนี้เลเวล40นะครับเกาะลิงก็ฟาร์มที่นี่ได้จนถึงเลเวล65นะครับผมตอนนี้ผมฟาร์มจนถึงเลเวล62แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดซื้อฮาคินะครับผมฮาคินี่นะครับผมก็สำหรับใครอยากได้ฮาคินะครับก็มาเอากับลุงได้นะครับก็ลุงเรลลี่อยู่ที่เกาะลิงเนาะเดินมาทางซ้ายนะครับผมทางซ้ายของเกาะนะครับถ้าเรือลุงจะอยู่ตรงนี้นะมีขายทั้งฮาคิสังเกตนะครับผมแล้วก็ฮาคิเกาะอันนี้คือฮาคิเกาะนะครับผมราคา 30,000 นะครับ 30,000 เบรีแล้วก็ฮาคิสังเกตนะครับผมราคา 400,000 เบรีเนาะก็ตอนนี้พี่ซื้อมาแล้ว 30,000 ฮาคิเกาะนะครับผมก็ยังตังไม่พอซื้อฮาคิสังเกตนะครับก็สําหรับฮาคิเกาะนะครับผมเวลาเราเปิดใช้นะครับเปิดตัว G นี่ฮะเอฟเฟกต์เป็นไงเอฟเฟกต์การเปิดฮาคิเท่ไหมท่านผู้ชมก็สำหรับอาวุธนะครับผมอาวุธมันจะไม่เคลือบฮาคีนะไม่ขึ้นเคลือบฮาคีให้นะครับผมก็มันเหมือนแบบมีอะไรแบบมาหุ้มไว้นะครับมาหุ้มฮาคีฮาคีมาหุ้มตัวไว้นะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับจุดซื้อฮาคีนะครับกับลุงเรลลี่นะฮาคีเกาะ 40,000 ฮาคีสังเกตนะครับผม 400,000 ฮาคีเกาะ 30,000 ฮาคีสังเกต 400,000 โอเคก็ตอนนี้นะครับผมเลเวล62นะครับก็สำหรับสกิลผลไฟนะครับผมมันต้องเลเวล75มันถึงจะใช้สกิล C นี้ได้ครับแล้วก็สกิล V นี่คือยังใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอัปเดตนี้ไม่ใช่ดิก็ตอนนี้มันตันที่เลเวล150ไงก็เดี๋ยวพี่จะเก็บเลเวลไว้ถึงเลเวล75นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวสกิลตั้งแต่สกิล Z X C แล้วก็ F นะครับผมของผลไฟนะครับว่ามันหล่อเท่ขนาดไหนนะครับผมโอเคมาเราก็มาฟาร์มเลเวลกันดีกว่านะครับให้ถึง75นะครับผมเราจะมารีวิวสกิลของผลไฟนะครับก็ตอนนี้นะครับรับบอสเลยบอสเลเวล60นะครับตอนนี้พี่จะใช้โยรุในการตบบอสนะครับตบบอสบอสมันอยู่ตรงไหนอะบอสมันอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่มีบอสไม่มี NPC บั๊กปะบั๊กแล้วท่านผู้ชมต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับโอเคมาแล้วก็จะมาเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล75กันนะครับผมก็เดี๋ยวเราตีบอสเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล72แล้วนะครับตัวไหนบอสตัวนี้ปะนี่นะครับบอสเลเวล70นะครับเฮ้ยบอสมีฮาคิท่านผู้ชมบอสมีฮาคิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาทีนี้ก็เก็บเลเวลจะลำบากเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสมันมีฮาคิโอ้โหเมื่อกี้แบบเลเวลก็ฉูดเลยท่านผู้ชม
ชึบไปตีบอสเฮ้ย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 นี่ไงโอ้โหเลเวลกระฉูดเลเวลกระฉูดท่านผู้ชมบอสมีฮาคิครับผมก็ตอนนี้นะครับเลเวล66แล้วนะเลเวลขึ้นไวมากครับกับการตีบอสลิงนะครับจริงๆเปลี่ยนเกราะได้แล้วล่ะครับเพราะว่าเกราะต่อไปอ่ะมันสามารถไปอัพเกรดได้ตอนเลเวล70เอ้ย65นะครับชึบชึบนี่ไงนี่ไงโอ้ขึ้นทีละ2เลเวลท่านผู้ชมใกล้ละใกล้ละใกล้เลเวล70แล้วนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรม EFP คูณ2ไงเลเวลมันจะกระฉูดหน่อยๆนะครับชึบชึบรอบนี้พี่ว่าต้องสมอลเลแน่ๆเลยครับนี่แน่สมอลเลแน่เราอุ้มโอ้เลเวล70แล้วครับเลเวล70แล้วอีก5เวลอีก5เวลสู้ๆนะครับเราจะได้ไปรีวิวสกิลของผลไฟกันนะครับชึบชึบโอ้โหตรงนี้ก็ยังขึ้นไวอยู่นะชึบ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 บึ้มชึบก็ถอยๆไปบอสมันมีฮาคิแล้วเลือดเราน้อยนะครับอมโอ้เมื่อกี้โดนลูกกระจอกเหรอโอ้72แล้วครับท่านผู้ชมมาอีก3เวลนะครับเราจะได้รีวิวสกิลของผลไฟกันแล้วออก10โอเคชุบชุบบุ้มไอ้อย่างวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหหลบไม่ทันนะครับผมไม่ทันได้ใช้สกิลด้วยโอ้ยเพลงไปตีต่อนะครับเควสยังไม่หลุดนะครับออกไปอีกเวลหนึ่งท่านผู้ชมจะได้รีวิวสกิลของผลไฟกันแล้วนะครับบอสชุบ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 เลเวล76แล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมของผลไฟนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลของผลไฟกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมสกิล Z นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสกิล Z ชุบจะเป็นแบบปล่อยลูกไฟออกไปนะแล้วก็เป็นแบบคลื่นไฟด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับสกิล Z นะครับตรงไหนดีให้เห็นชัดๆตรงนู้นชัดไหมนี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นลูกไฟพุ่งออกไปนะโอเคต่อไปนะครับผมสกิล X นะครับผมใช้20นะครับเลเวล20นะครับสกิล X สกิล X สกิล X นี่โอ้โอ้ยิงเยอะมากฮะปล่อยลูกไฟออกไปเยอะมากครับสำหรับสกิล X นะครับผมโอ้โหแล้วก็ต่อไปนะครับผมสกิล C นะครับผมใช้เลเวล75ตอนนี้ผมเลเวล76น่าจะใช้ได้ละสกิล C งะคืออะไรโอ้โหสกิล C เมื่อกี้เหมือนประมาณว่ามันระเบิดพลังป่ะเนี่ยนะครับตุ้ม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 ระเบิดพลังรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นสกิลแบบหมู่นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิล F น่าจะเป็นสกิลบินนะครับโอเคสกิล F เป็นสกิลบินนะครับผมเอาไว้ลาก NPC ได้นะลากได้ป่ะลากได้ป่ะชุบชุบมานี่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 โอเคมาเดี๋ยวเรามาทดลองสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลแรกสกิล Z นะครับผมฮึดตุ้มโดนทุกตัวฮะโดนทุกตัว
แล้วก็สกิลต่อไปสกิล X นะครับตุ๊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 บโอ้โหแรงอ่ะสกิล X แรงอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแบบเมื่อกี้แบบมากี่ตัวก็ตายอ่ะครับอย่าลืมเนี่ยดูสตัตพี่ด้วยนะสตัตผลพี่ไม่ได้อัพเลยนะ38อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิล C กันนะครับสกิล C นะครับสกิล C ตุ้มตุ้มตุ้มสกิล Z แรงกว่าเอ้ยสกิล X แรงกว่านะครับสกิล X แรงกว่าครับสกิล X น่าจะแรงที่สุดแล้วมั้งสกิล X แรงกว่าสกิล C เป็นไปได้ยังไงอะฮะท่านผู้ชมดูสกิล C ทีไม่เลื่อนไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยสกิล X แรงสุดนะครับเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลแบบสกิล X นะครับก็เอาไปยิงบอสเลยดีกว่าเอาสกิล X ไปยิงบอสเลยนะครับเดี๋ยวขอรับเควสก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับชึบตีบอสเลยนะครับเอาสกิล X ไปตีบอสเลยนะครับจะตีตายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชึบชึบไม่รู้ต้องเปิดฮาคีตีบอสไม่ต้องหรอกมั้งสกิล X นะสกิล X โอ้วันช็อตสกิลเดียววันช็อตที่คือวันสกิลนะสกิลเดียวครับผมบอสตายเลยครับโอ้แรงนะแรงอยู่นะครับผลไฟนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย